สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าเน็ตต่ออายุเองคืออะไรอันนี้ต้องเรียกพูดให้ชัดต้องหัวโปรอินเทอร์เน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติหรือว่าต่ออายุเองความหมายมันน่าจะชัดนะโอเคถามว่ามันคืออะไรโปรแบบนี้จะเป็นลักษณะของโปรเติมเงินพี่โปรเติมเงินเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือโปรที่ซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบอันที่เช่นเราอาจจะเป็นโปรโมชั่นได้อินเทอร์เน็ตกี่กิกเนี่ย20กิกในราคา200บาทใช้ได้กี่วันนะใช้ได้7วันสมมุติเฉยๆนะซึ่งไม่เคยเห็นโปรแบบนี้หรอกก็ชอบเห็นไหมไม่แน่ใจเรานี้ก็แล้วกันเอามา200บาทใช้7วันแล้วก็ไม่ต่ออายุเขาจะเขียนไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะไม่ต่ออายุอัตโนมัติหรือเขียนว่าต่ออายุอัตโนมัติมันจะมีอยู่2แบบนะอันนี้ถ้ามันไม่ต่ออายุอัตโนมัติเขาก็กินเงินเรา200บาทจะบวกไปอีก 7% อีก14บาท214บาทก็แล้วแต่โดยประมาณนะเราก็เติมเงินไปให้เพียงพอกับการตัดโปรในรอบต่อไปในรอบแรกดิถัดโปรซื้อรอบแรกก่อนซื้อรอบแรกก่อนซื้อไป200บาทก็เติมเงิน214บาทไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็ตัดจึ๊กไปมันเติมไม่ได้หรอก214บาทอย่างนั้นก็ต้องเติมก็220 250แหละพอตัดปั๊บเราก็ใช้ไป7วัน ถ้ามันไม่ต่ออัตโนมัติก็ถือว่าสิ้นสุดพอ7วันปั๊บหมดปุ๊บคราวนี้มันก็จะเข้าโปรโมชั่นหลักละมันไม่ใช่โปรโมชั่นเสริมละอันนี้มันไม่ต่อออโต้ให้เราเนี่ย เงินที่มีเหลืออยู่เนี่ยเวลาเราหมดอายุโปรปั๊บมันก็จะกินเงินที่เหลืออยู่ของเราทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะผมแนะนำว่าต้องระวังเลยถ้ามันไม่ต่อออโต้มันก็จะกินเงินที่เหลืออยู่เช่นเราเติมไป250ก็จะเหลืออยู่อีก36บาทถ้าคูณโปรโมชั่นหลักคูณอินเทอร์เน็ตเมกละ1บาทมันก็จะกินรวดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเกลี้ยงนองเลยไม่มีเหลือหรอนะอีกแบบนึงก็คือโปรโมชั่นแบบต่ออายุอัตโนมัติก็คือมันก็จะต่อเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่ถามนี่รู้สึกจะถามในคลิปของโปรซิมมาราธอนเนาะมันจะต่ออายุเองอัตโนมัติต่ออายุเอง1เดือนถึง6เดือนก็คือพี่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันมีวันหมดอายุของซิมให้พี่แล้ว180วันเพราะฉะนั้นมันก็จะพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ทำไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้มีเงินในซิมนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวพบ6เดือนปั๊บมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะจบแต่อธิบายเพิ่มเติมผมว่าคำถามนี้ดีก็คือต่ออายุอัตโนมัตินี่แบบต่ออายุอัตโนมัติที่อยากจะคุยด้วยเพราะมันมีรายละเอียดตรงนี้อีกนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าถ้าต่ออายุอัตโนมัติแล้วเป็นโปรที่ต้องเติมเงินที่ต้องไปเป็นโปรที่เติมเงินเนี่ยนะเป็นระบบเติมเงินเนี่ยแล้วยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่7วัน214บาทอย่างเนี้ยถ้าเราเติมแล้วมันต่ออัตโนมัติเราก็ต้องเติมเงินก่อนที่จะครบ7วันให้มันมีอีก214บาทให้มันตัดมันก็จะตัดแล้วก็ต่อโปรให้เราอีก7วันอันนี้แบบนึงนะเอาแบบนึงใช่ไหมแต่อีกแบบนึงก็คือลืมเติม ลืมเติมเนี่ยน่าจะน่าพูดถึงเพราะว่ามีประสบการณ์อันเจ็บปวดนิดหน่อยเพราะได้เหตุผลก็มันมาต่ออัตโนมัตินะเราก็อยู่กับเขาเนี่ยนะไข้สีแดงไข้ทูพูดตรงๆก็ได้ไข้ทูบอกอยู่ไข้ทูเนี่ยปอโตโปมาต่อออโต้เนาะโปต่อออโต้เดือนนึง210กว่าบาท14บาทนี่แหละ210เดือนนึงเราก็ไม่ได้เติมเงินเลยลืมผมว่าก็โปมันขาดตึ้งหายฉ่อยเลยก็ไม่มีปัญหาก็โปรขาดก็ขาดเดี๋ยวหาสมัครใหม่ก็แล้วกันอะไรอย่างนี้มันก็โอเคใช่ไหมยกเว้นโปรเขายกเลิกไปงานงอกเลยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าโปรไม่มีให้สมัครแล้วมันต่อโต้ต้องเติมเงินเลี้ยงไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยไม่อย่างนั้นถ้าโปรมันดีแล้วคิดว่ามันไม่มีโปรถูกๆอย่างนี้อีกแล้วก็ควรจะเติมต่อไว้ให้ดีๆไม่งั้นโปรหายเพราะมันตัดปุ๊บนี่คุณจะหาสมัครใหม่ไม่ได้อีกเลยอีกแบบนึงก็คือไปอยู่กับค่าย AS อันนี้อีกแบบนึงนะอีกแบบนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความว่าจะเลิกใช้แล้วลักษณะเดียวกันก็คือโปรเดือนนึง200กว่าบาทอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโปรเนี่ยมันโปรเดือนนึงแล้วเสียเงินเท่านี้โอเคเราก็
แล้วก็ลืมเติมไม่ใช่ลืมตังค์เราตั้งใจไม่เติมตังค์เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันไม่เพียงพอ214บาทให้ตัดนะเราอยู่ค่าย AS เราคิดว่าเฮ้ยเหลือเงินอยู่ประมาณเกือบ100อ่ะไม่มีปัญหาหรอกก็มันไม่ถึง200อยู่แล้วใช่มั้ยก็โปจะสมัครได้ยังไงก็โปมัน214บาทเราเคยอยู่ค่ายทูด้วยความเคยชินบังเอิญว่าค่ายนี้เขาดูแลเอาใจใส่ดีมากเลยมันดีเกินไปอ่ะเรามีความรู้สึกเพราะความตั้งใจเราไม่ได้ลืมเติมเงินแต่ว่าความตั้งใจของเราคือ เราจะเลิกใช้อ่ะเราจะเลิกใช้งานผมปรากฏโปรมัน214บาทพอหมดโปรปั๊บเราตั้งใจว่าโปรขาดแน่นอนเหมือนถูเปล่าเลยพี่เขาก็หาโปรแบบ7วันน่ะใส่ให้เรา69บาทหรือไงอ่ะงวดที่ท่านนั้นโอ้โหเล่นเอาฉุนเลยควันออกหูเพราะเรามีความตั้งใจจะเลิกแต่ดันไม่ตัดโปรดันทะลึ่งต่อโปรให้เราโมอัตโนมัติดูพี่เขาดูแลใจใส่ลูกค้าดีมากเลยในมุมหนึ่งมันอาจจะดีก็ได้อ่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งพี่ผมจะเลิกใช้พี่โอ้พี่ตัดแบบนี้ผมทำไงเนี่ยโทรไปคุยอยู่พนักงานบอกทำอะไรไม่ได้จบข่าวเลยทำอะไรไม่ได้ตังค์ตัดไปแล้วทำไงอ่ะเวรกรรมงานงอกเลยเสียตังค์ฟรี69บาทโอ้ยเอาเก่าๆดิยังสงสัยว่าถ้ามันหมดโปรแล้วถ้าเกิดเราสัก 3-4 วันแล้วเติมตังค์เข้าไปมันจะตัดเราไหมวะอันนี้ไม่ได้ถามมาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆเอามาบอกกันเอาโปรต่อโต้มันก็ต่อของมันไปเรื่อยๆถ้ามีตังค์มันก็ต่อแล้วถ้าเป็นโปรแบบที่ไม่ต้องใช้ตังค์มันก็ต่อของมันไปเรื่อยๆนั่นแหละจนครบก็แค่นั้นไม่มีอะไรส่วนโปรที่ไม่ต่อมันก็ตัดเลยถ้าเป็นโปรสมัครโปรเพราะฉะนั้นเวลาจะสมัครโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแต่ละโปรเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าก็ควรจะอ่านให้มันชัดว่าคุณสมัครไปเนี่ยมันเป็นโปรแบบต่อออโต้หรือต้องสมัครใหม่ตลอดเป็นครั้งไปอันเนี้ยก็จะได้เหมาะกับการใช้งานคุณก็ต้องคำนวณใช่ไหมคุณอาจจะคิดว่าใช้แค่เดือนเนี้ยเดือนหน้าไม่ใช้แล้วเลิกคุณก็ต้องสมัครแบบไม่ออโต้ไว้อ่ะเผื่อเข้าใจดีมีเมตตาขยันต่อโปรให้เราตังหายเดี๋ยวจะบ่นไม่ใช่อะไรเหมือนผมไม่ดีหรอกก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ